สวัสดีครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ลงข่าวปารีนาครับท่านผู้ชมเอ๋ปารีนาหรือเอ๋420ไปเมื่อวานครับท่านผู้ชมครับกระแสตอบรับดีเหลือเกินหลายๆคนชมว่าชอบบอกว่าชอบมากชอบอย่างงู้นอย่างนี้ขอบคุณมากเลยครับที่ชอบคลิปที่ผมทำครับท่านผู้ชมครับรู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูกแต่วันนี้มีล่าสุดแจ้งเข้ามาอีกแล้วครับท่านเป็นสถานการณ์ดีเดือดอีกแล้วหลังจากที่คุณพ่อทวีไกรคุปของปารีนานั้นได้ออกมาปกป้องเอ๋ปารีนาครับท่านผู้ชมและได้บอกว่าเอ๋ปารีนานั้นโดนกลั่นแกล้งจากอดีตนายกทักษิณครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าไปเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นนั้นเพราะว่าเป็นเกมการเมืองครับท่านผู้ชมครับโดยได้ออกมาป้องปารีนาบอกว่าเรื่องนี้นั้นที่โดนเพราะว่าเป็นเกมการเมืองของนายกทักษิณครับท่านผู้ชมครับก็เป็นที่ฮือฮาดุเดือดกันอีกแล้วในโลกโซเชียลครับท่านโดยจากกรณีที่นางสาวปรินาไกรคุปต์ครับท่านผู้ชมครับส.ส.ราชบุรีนั้นได้ไปสวีวีวีสวีทวินกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอนที่ไปลงราชบุรีครับท่านผู้ชมครับก็เป็นภาพที่น่ารักคิกขุอานนท์เหลือเกินแต่หลังจากที่สวีทหวานกันได้ไม่ทันไรครับท่านผู้ชมครับหลังจากนั้นไม่นานก็งานเข้าครับท่านจากวันสดชื่นของปรินากลายเป็นวันที่ค่อนข้างที่จะหมองหมดและหม่นมัวครับท่านผู้ชมครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นั้นได้ไปเกณฑ์ชาวบ้านนั้นมาแจ้งธรรมนัสกับท่านร้องเรียนเรื่องการลุกป่าของแม่ธนาธรครับท่านคุณสมพรจึงรุ่งเรืองกิจแต่ตอนนี้โดนเข้ากับตัวเองแล้วครับท่านโดยฟาร์มไก่ของเธอนั้นได้ลุกล้ำเขตที่สปกครับท่านผู้ชมครับก็เป็นที่จับตามองทางสังคมกันเลยทีเดียวขณะที่พ่อของเอ๋ปารีนานั้นก็ได้ออกมาแถว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเกมการเมืองครับท่านผู้ชมครับโดยโจมตีจากพรรคฝ่ายตรงข้ามเพราะว่าเอ๋ปารีนาลูกสาวสุดที่รักของตนนั้นไปพูดกระแทกแดกดันถึงนายกทักษิณครับท่านผู้ชมก็ทําให้ประชาชนทั้งหลายที่เดือดดาลกันอีกเป็นแถวๆครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านผู้ชมครับวาสนานาน่วมนักข่าวสายทหารครับท่านได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กครับท่านผู้ชมครับบอกเอ๋ปารีนาว่าวาสนานาน่วมนักข่าวสายทหารบอกว่างานนี้ลุงก็ช่วยเอ๋ไม่ไหวนะจ๊ะช่วยไม่ไหวงานนี้อยากกับพี่ตาครับท่านผู้ชมครับมีใจความว่าลุงตู่ก็ช่วยไม่ได้นะหนูลั่นการบุกรุกที่ดินของหลวงมันจะต้องไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตนายกสั่งป่าไม้เกษตรมหาไทยกรมทรัพย์จัดการเอ๋ปารีนาครอบครองที่สปก. 1,700 ไร่ยันต้องเป็นไปตามกฎหมายตามพยานหลักฐานเปยเราตามใจกันมาเยอะแล้วต้องเอาจริงบังคับใช้กฎหมายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากล่าวกรณีที่เอ๋ปารีนาส.ส.ราชบุรีถูกตรวจสอบยึดครองที่ดินสปก.กว่า 1,700 ไร่ในพื้นที่หมู่6ตำบลลางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีว่าเป็นเรื่องกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สปก.ต้องดำเนินการตรวจสอบเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมครับโดยสปก.ได้ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมที่ดินผืนนี้นั้นจึงหลุดรอดจากการตรวจสอบเมื่อปี60ได้เนื่องจากในขณะนั้นสปก.เดินหน้ายึดที่คืนสปก.ที่มีการยึดครองเกินกว่า500ไร่โดยมิชอบทั่วประเทศตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่36/2560ซึ่งทำให้ที่ดินที่ปรินาไกรคุปต์ได้เลี้ยงขี้ไก่ได้เลี้ยงไก่และเอาขี้ไก่ไปขายในบางโอกาสอย่างที่แจ้งไปแล้วนั้นก็อาจจะโดนม.14ของพลเอกประยุทธ์ยึดย้อนหลังได้ครับท่านผู้ชมครับเพราะเป็นวาทะคำสั่งผูกพันโดยเป็นคำสั่งคสช.ที่36/60ซึ่งอาจจะบันเทิงเลิงลื่นเลยครับท่านผู้ชมครับหลายๆท่านที่เป็นสาวกของเอ๋ปารีนานั้นก็ได้ออกมาบอกว่าเขาเป็นเกษตรกรเพราะเขาเลี้ยงไก่เขาขายขี้ไก่เขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันท่านผู้ชมครับก็ทำให้ประชาชนบางกลุ่มนั้นได้ตั้งคำถามบอกว่าถ้างั้นผมอยากจะเป็นเกษตรกรผมก็แค่ซื้อควายมาเพียง1ตัวผมก็สามารถที่จะเป็นเกษตรกรได้หรือไม่ผมไปซื้อไก่มาสัก1ตัวเอามาเลี้ยงก็เป็นเกษตรกรหรือเปล่านั้นก็ต้องจับตามองครับท่านเพราะว่าที่ดินสปก.นั้นสามารถถือครองได้แค่คนละ50ไร่ต้องเป็นชาวบ้านที่ยังไม่มีที่ดินทำกินกันท่านผู้ชมครับแต่กรณีนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นเกษตรกรแต่อย่างใดนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์อย่างสิ้นเชิงครับท่านและตอนนี้ก็อาจจะที่ปรินาซวยรอบนี้อาจจะไม่ใช่เพราะฟาร์มไก่ครับท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจบอกว่าที่ปรินานั้นซวยเพราะฟาร์มไก่แต่อาจจะเป็นเพราะฟาร์มโง่หรือไม่นั้นก็ไม่ทราบได้ครับท่านผู้ชมสุดแต่ทว่าตอนนี้ครับท่านวรวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ก็ออกมาบอกว่าขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลใน 1-2 วันนี้ก็น่าจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นแต่ล่าสุดครับท่านผู้ชมครับคุณพ่อทวีไกรคุปต์ครับท่านผู้ชมผู้ที่เอ๋ปรินาบอกให้เข้าGoogle ตามที่พลเอกประยุทธ์บอกเมื่อเดือนที่แล้วนั้นตอนนี้ก็ได้ออกมาปกป้องลูกสาวแล้วครับท่านผู้ชมครับโดย
บิดาออกลงเองครับท่านบิดาปารีนาออกลงคราวที่แล้วก็เรื่องคลิปอีช่อครับท่านผู้ชมครับหากจำกันได้ต้องออกลงเพื่อความเป็นธรรมของลูกตัวเองครับท่านโดยอดีตรัฐมนตรีช่วยคมนาคมทวีไกรคุบบอกว่าข่าวนี้มันสร้างความเสียหายให้กับลูกสาวคือเอ๋ปารีนานะครับท่านผู้ชมและตระกูลวงตระกูลเป็นอย่างมากจึงขอความเป็นธรรมยืนยันว่าปารีนาไม่ได้บุกรุกป่าสงวนตามที่เป็นข่าวเพราะมีการถือครองที่ดินแปลงดังกล่าวและทำประโยชน์มานานแล้วโดยซื้อต่อจากเกษตรกรที่ทำประโยชน์มาก่อนหน้านั้นเนี่ยท่านผู้ชมครับซื้อมา 1,700 ไร่เนี่ยนะครับแล้วก็ชี้แจงต่อได้ว่าเมื่อปี2537นั้นที่มีการประกาศขายที่ดินสปกพื้นที่นี้ไม่ใช่เขตสปกตั้งแต่ต้นแต่เวลาต่อมากรมป่าไม้ยกที่ดินบริเวณดังกล่าวให้สปกก็เลยมีการประกาศเป็นเขตปฏิรูปซึ่งได้รับแจ้งกลับไปแล้วว่าได้ครอบครองที่ดินเพื่อทำปศุสัตว์มาก่อนหน้านี้แล้วไม่เหมือนการสร้างรีสอร์ทที่วังน้ำเขียวครับท่านผู้ชมครับบอกว่าไม่เหมือนกับการสร้างรีสอร์ทที่วังน้ำเขียวนะครับท่านผู้ชมก็อุตส่าห์ไปแซะเขาได้อีกที่เป็นข่าวแต่อย่างใดตามที่เหมือนกับวังน้ำเขียวนั้นไม่เหมือนกันครับท่านผู้ชมครับและได้บอกต่อว่าในการใช้ที่ดินนั้นขัดกับวัตถุประสงค์ในการถือครองครับท่านก็มีการไปแขวะที่โดนยึดไปของทางวังน้ำเขียวเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่นะครับท่านผู้ชมและทวีไกรคุปก็ยังได้บอกต่อว่ากรณีนี้อันนี้เป็นประโยคสำคัญนะครับท่านเงี่ยหูฟังให้ดีเลยครับผมทวีไกรคุปมองว่ากรณีนี้หลายประเด็นที่เป็นประเด็นใหญ่เพราะปารีนานั้นได้ไปพูดถึงอดีตนายกทักษิณครับท่านผู้ชมครับฟังอีกครั้งครับท่านผู้ชมครับประกาศเพราะไปพูดถึงอดีตนายกทักษิณที่หนีไปพูดถึงอดีตนายกที่หนีคดีไปต่างประเทศจึงถือว่าเป็นเรื่องเล่นเกมทางการเมืองเพราะว่าลูกสาวตัวนั้นไปเล่นเป็นคลิปของดร.ทักษิณนายกรัฐมนตรีครับท่านผู้ชมโดยที่นายเลืองไกรเป็นผู้เปิดประเด็นนี้กับปปช.และจะมีการเปิดประเด็นนี้ต่อปปช.ที่รัฐสภาวันนี้ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นที่ฮือฮาเกี่ยวกับเลยทีเดียวว่าที่ดินแปลงนี้ท่านได้แต่ใดมาครับท่านครับเรื่องนี้ไม่ยากก็ไปสืบว่าเป็นที่ดินที่มีการทำกินจริงหรือไม่และถือครองเมื่อไหร่และการสืบต้องเป็นไปตามความยุติธรรมและตรงไปตรงมาครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่ว่าเดี๋ยวมีอภินิหารกฎหมายมาไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เราต้องติดตามครับท่านเรื่องนี้ต้องตรวจตรงไปตรงมาถ้าเอ๋อยากตรวจสอบแม่ธนาธรก็ไม่ใช่เรื่องผิดครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ได้เกณฑ์ชาวบ้านมาก่อนที่ตัวเองจะพังปากครับท่านผู้ชมครับพังปากไม่ทราบว่าปากลั่นหรือเปล่าโดยที่ไปบอกเองครับท่านเรื่องนี้ที่มันน่าตลกก็คือว่าเอ๋ปารีนานั้นดันไปหลุดปากกับรายการทีวีช่องนึงเองครับท่านผู้ชมครับถึงทำให้เป็นการปล่อยไก่ตัวเบ้อเร่อเลยหลังจากที่เองก็เลี้ยงฟาร์มไก่และขายขี้ไก่อยู่มานานพอสมควรครับท่านผู้ชมครับเราต้องมาติดตามต่อไปว่าข่าวนี้จะจบลงอย่างไรครับท่านโดยที่เป็นประเด็นไม่เว้นแต่ละวันก็ท่านผู้ชมครับหลังจากที่ชื่นมื่นได้ไม่นานเป็นวันที่ดีของปารีนาวันที่สดใสของเอ๋ปารีนาหลังจากที่ได้พาพลเอกประยุทธ์นั้นทัวร์จังหวัดราชบุรีครับท่านและติดอยู่ในเฟรมติดมากกว่าพลเอกอนุพงศ์ติดมากกว่าพลเอกประวิตรติดมากกว่ารองนายกทุกๆคนครับท่านผู้ชมครับพลเอกประยุทธ์นั้นเดินไปทางไหนจะต้องมีเอ๋ปารีนานั้นเดินประกบตามเป็นเงาแต่พอตอนบ่ายๆเย็นๆวันนั้นก็ถึงกับต้องฝันสลายครับท่านผู้ชมครับวิมานดินที่สร้างมาเพราะว่าโดนจ่อสอบเพราะลุกพื้นที่ป่าครับท่านผู้ชม 1,700 ไร่ก็เป็นที่คือหายอย่างหนักเลยทีเดียวโดยมีคำถามต่อมาว่าแล้วที่ดินไอ้พทบ5เนี่ยมันคืออะไรครับท่านผู้ชมครับหลายท่านอาจจะยังสงสัยผมก็ขอชี้แจงให้ฟังเล่นๆครับท่านผู้ชมครับพทบ5นั้นมันเป็นที่ดินเป็นภาษีบำรุงท้องที่รัฐจะเอาคืนเมื่อไหร่ก็ได้ครับท่านผู้ชมหมายความว่าถ้าเกิดจะเลี้ยงไก่เลี้ยงควายหรือเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดรัฐจะเอาคืนนั้นก็สามารถที่จะโดนเอาคืนได้ทันทีคือพ.ร.บ. 5ก็คือเป็นพื้นที่ของรัฐให้กับประชาชนเพื่อผู้ที่ไม่มีที่ดินแล้วถามว่าพื้นที่ตรงจุดนี้ซื้อขายได้หรือไม่นั้นสามารถซื้อขายได้นะครับท่านผู้ชมผมสามารถซื้อกับท่านได้ผมสามารถที่จะซื้อกับใครๆก็ได้แต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะขายแต่ไม่ได้มีสิทธิ์ในการครอบครองที่จะขายกับใครก็ได้ง่ายๆว่าถ้าเกิดปลูกบ้านอยู่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงควายอยู่ๆรัฐมาบอกว่าจะเอาที่ดินนี้คืนก็ท่านผู้ชมก็ต้องโดนเวรคืนไปตามระเบียบครับท่านและที่แห่งนี้นั้นรู้สึกว่าที่ติดกับฝั่งซ้ายของแม่น้ำภาชีนะครับท่านผู้ชมที่เป็นสถานที่เลี้ยงไก่ของเอ๋ปารีนานะครับท่านผู้ชมครับก็จะเป็นการที่ดินตรงที่เลี้ยงไก่นั้นใกล้กับสันเขาเลยครับท่านผู้ชมทีนี้แหละครับงานจะเข้าถ้าเกิดเป็นสปกยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็อ่วมพอสมควรแล้วครับท่านแต่ถ้าเกิดเป็นของกรมป่าไม้บุกรุก
พื้นที่ป่าสงวนนี่ครับท่านรับรองบันเทิงเลยครับผมเพราะว่าถ้าเกิดตรวจสอบแม่ธนาธรได้หรืองานนี้ก็ไม่พลาดครับท่านที่ประชาชนทั้งหลายจะตรวจสอบท่านต้องรับกรรมในส่วนนี้ครับท่านความจริงก็คือความจริงต้องยกครูปีชามาอีกแล้วครับท่านผู้ชมหากพี่น้องประชาชนท่านใดที่ดูคลิปผมแล้วเกิดชอบขึ้นมาครับท่านผู้ชมครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่ามีอะไรจะแนะนำก็บอกกันได้ครับท่านหรือถ้าเกิดชอบก็สามารถเม้นบอกได้ครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานผมไม่ได้ทำงานทำการอะไรเลยนอกจากลูดอ่านคอมเมนต์ครับท่านรู้สึกดีสุดๆเลยที่มีคนชอบคลิปที่ผมทำด้วยและหากท่านทั้งหลายที่กำลังดูอยู่ทาง Facebook ตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับ Facebook นี่ผมจะเอาลงช้ากว่า YouTube ครับท่านผู้ชมเพราะว่า Facebook นั้นมันเปิดสร้างรายได้ยังไม่ผ่านก็ถ้ายังไงก็มากดSubscribe ช่อง Channel นัดวิวได้นะครับท่านผู้ชมครับทาง YouTube ครับท่านและตอนนี้ผมก็ได้เปิดเพจทาง Facebook ไว้ที่เรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับชื่อเพจว่านัดวิว Channel ครับท่านผู้ชมเพื่อที่จะตีแผ่สถานการณ์สังคมไทยมาชี้ชัดท่านฟังครับท่านผู้ชมครับโดยต้องติดตามว่าคดีนี้จะเป็นอย่างไรครับท่านผู้ชมครับงานนี้รู้สึกว่าบิ๊กตู่ผู้น่ารักของเอ๋ปารีณานั้นก็จะช่วยอะไรไม่ได้แล้วครับท่านและตอนนี้อาจจะโดนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นั้นจัดหนักจัดเต็มครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเป็นประธานกรรมาธิการปราบปรามการทุจริตครับท่านงานนี้เอ๋ปารีณาอาจจะงานเข้าอีกชุดใหญ่ครับท่านผู้ชมครับอันนี้เสรีพิสุทธิ์ยังพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ครับท่านผู้ชมครับแต่ทราบว่าคิดอันนี้ผมเดาล่วงหน้านะครับว่าไม่นานเดี๋ยวโดนแน่เพราะว่าซ่าเหลือเกินหลังๆมานี้สำหรับคุณปรินานะครับท่านผู้ชมและได้บอกไปเมื่อไม่กี่วันก่อนว่าจะตรวจสอบพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นั้นในกรณีเรื่องการซื้อรถไทเกอร์เมื่อผ่านมาชั่วนาตาปีครับท่านผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์คลากระซังที่ค้างคาในอดีตครับท่านผู้ชมครับโดยที่งานนี้ปรินาอาจจะต้องซวยครับท่านเพราะว่าไม่น่าจะรอดมือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ครับเราต้องจับตามองว่าเรื่องนี้ทางท่านเสรีพิสุทธิ์นั้นจะมีมาตรการใดออกมาสำหรับเอ๋ปรินาครับตอนนี้รู้สึกว่าจะยิ่งใหญ่เหลือเกินเป็นบุคคลคนเดียวที่แม้แต่ขยับซ้ายขยับขวาอ้าปากก็สามารถที่จะเป็นข่าวได้ตลอดกันเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับหากประชาชนท่านใดดูและเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับท่านจึงขอจบการแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ